สำหรับคนไข้นะคะที่มีอาการที่สงสัยนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องของอาการจามน้ำมูกสมูกหรือมีพวกผื่นนมพิษนะคะมีหอบหืดก็แนะนำว่าควรต้องพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะคะว่าเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็แพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาเวชกิจคุณนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะโรคภูมิแพ้ในเด็กคือโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ไวมากกว่าปกติซึ่งสารก่อภูมิแพ้ได้แก่ไรฝุ่นขนหมาขนแมวแมลงสาบเชื้อรานะคะก็สามารถพบได้อยู่ทั่วไปปัจจัยในการเกิดโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะเกิดจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือกรรมพันธุ์ก็คือมีการถ่ายทอดกันมาในครอบครัวนะคะ อาจจะมีรุ่นก่อนๆ นะคะรุ่นคุณปู่คุณย่าหรือว่ารุ่นพ่อแม่ก็ตามที่มีเรื่องของโรคภูมิแพ้แอบแฝงอยู่นะคะแล้วก็ส่งต่อมายังลูกหลานอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยสภาวะสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปมีมลพิษต่างๆมากขึ้นก็สามารถกระตุ้นให้เกิดสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแพ้เพิ่มขึ้นได้ค่ะอาการโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถพบได้หลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบผิวหนังเช่นผื่นลมพิษผื่นอักเสบระบบทางเดินหายใจเช่นจามน้ำมูกคัดจมูกหอบหืดระบบทางเดินอาหารเช่นมีถ่ายเป็นมุกเลือดท้องเสียแบบเฉียบพลันหรือว่าการปวดเกร็งท้องนะคะและถ้าเกิดมีอาการรุนแรงมากก็จะมีอาการของระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตต่ำเป็นลมหมดสติได้การที่เราจะรู้ว่าคนไข้แพ้อะไรนะคะก็ต้องทำทดสอบภูมิแพ้เพิ่มเติมการทำทดสอบภูมิแพ้ในปัจจุบันมี2วิธีคือ1การทดสอบโดยการสะกิดผิวหนังการทดสอบโดยการสะกิดผิวหนังนะคะจะเป็นการทดสอบโดยการนำน้ำยาหยดบนหลังหรือที่ท้องแขนของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสะกิดเพื่อเปิดผิวหนังให้น้ำยาซึมเข้าไปแล้วก็รออ่านผลประมาณ15นาทีซึ่งการตรวจวิธีการนี้จะค่อนข้างแม่นยำนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทดสอบไม่นานก็จะทราบผลเลยแต่คนไข้จะต้องหยุดยาบางชนิดเช่นยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกอย่างน้อย7วันก่อนทำทดสอบวิธีที่2ก็คือการเจาะเลือดตรวจนะคะการเจาะเลือดตรวจสามารถทำได้ง่ายแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าวิธีแรกสำหรับความแม่นยำก็ใกล้เคียงกับวิธีการแรกนะคะและไม่จำเป็นจะต้องหยุดยาใดๆก่อนมาทำทดสอบการรักษามีทั้งหมด3วิธีหลักๆนะคะอันแรกก็คือจัดการสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนไข้แพ้นะคะเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ควรจะต้องทำทดสอบภูมิแพ้เพื่อให้รู้เราจะได้จัดการได้ถูกต้องวิธีที่2ก็คือการใช้ยายาในการรักษาโรคภูมิแพ้มีมากมายหลายกลุ่มไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองนะคะแนะนำให้พบแพทย์จะดีกว่าสำหรับวิธีการสุดท้ายก็คือการรักษาโดยการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ซึ่งการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้จะแตกต่างกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั่วไปการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วนะคะและก็จะพิจารณาให้วัคซีนในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงไม่สามารถจะรักษาได้ด้วยยาหรือว่าต้องใช้ยาปริมาณมากในการควบคุมอาการก็จะพิจารณาด้วยการรักษาแบบวิธีฉีดวัคซีนนะคะแต่การฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งจำเป็นจะต้องฉีดต่อเนื่องอย่างในช่วงแรกอาจจะต้องฉีดทุกอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นฉีดทุกเดือนและฉีดนานต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปีโดยตัววัคซีนจะเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้คนไข้สามารถทนต่อสิ่งที่คนไข้แพ้ได้สำหรับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้นะคะประมาณ1ใน3ของคนไข้ที่จะหายขาดและ1ใน3ของคนไข้ที่อาการดีขึ้นสำหรับ1ใน3สุดท้ายนะคะก็อาการอาจจะทรงๆเหมือนกับที่ใช้ยาอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนไข้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงหรือใช้ยาควบคุมอาการไม่ได้ค่ะสำหรับวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้นะคะก็คือใช้สำหรับรักษาคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วนะคะไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าแตกต่างกับ
การให้วัคซีนป้องกันโรคทั่วไปนะคะแล้วก็เราจะเลือกคนไข้คนไหนบ้างนะคะที่จะเข้ารับการรักษาโดยวิธีฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ก็คือเนื่องจากว่าการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลายาวอย่างน้อยก็คือ 3-5 ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่อาการเป็นไม่รุนแรงมากนักสามารถควบคุมอาการได้โดยการใช้ยาหรือว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาด้วยวิธีการนี้แต่ถ้าเกิดคนไข้คนไหนนะคะที่มีโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงใช้ยารักษาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอาการได้นะคะหรือจำเป็นจะต้องใช้ยาปริมาณมากในการควบคุมอาการก็อาจจะพิจารณาให้การรักษาโดยการฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้ได้ค่ะการช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้นะคะก็กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนไข้แพ้นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอปัญหาก็คือว่าคนไข้เด็กมักจะมีตุ๊กตาอยู่ในห้องนอนค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพวกตุ๊กตาพวกนี้มันก็เป็นแหล่งที่ดักพวกสารก่อภูมิแพ้เอาไว้นะคะก็ทำให้คนไข้เนี่ยเจอสารก่อภูมิแพ้กระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะต้องจัดการตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับคนไข้นะคะที่มีอาการที่สงสัยนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องของอาการจามน้ำมูกสมูกหรือมีพวกผื่นนมพิษนะคะมีหอบหืดก็แนะนำว่าควรต้องพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะคะว่าเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็แพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในโรคภูมิแพ้บางโรคโดยเฉพาะโรคหอบหืดอาจจะต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งหลายครั้งที่เราเจอว่าคนไข้ใช้ยาเพียงช่วงระยะเวลานึงพออาการดีขึ้นคนไข้ก็หยุดยาเองและพอช่วงฤดูที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะเช่นฤดูฝนก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการกำเริบขึ้นมาได้นะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าห้อง ICU เลยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรพบแพทย์แล้วก็ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอค่ะ